สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมครับผมพามาดูรถแบ็คโฮครับโอ้วิ่งขึ้นมาบนสันเขื่อนครับเหนื่อยหอบเลยผมแคทกับโกเบครับโอ้ตักดินใส่รถบรรทุก10ล้อครับโอ้เหนื่อยครับเมื่อกี้สันเขื่อนนะวิ่งขึ้นมาแล้วหอบเลยผมให้ดูครับซูมไกลกับบรรยากาศเย็นสบายแบบนี้นะแถวๆไหนเนี่ยวีรัมครับห้วยน่าจะห้วยจระเข้มากแคทเทอร์วิล่าครับน่าจะเป็น320ดีถูกหรือเปล่าอยู่ไกลนะครับประมาณกิโลครึ่งมั้งผมซูมเอาเอาใจสายรถก่อสร้างของจริงครับอยู่กับรถแบ็คโฮจริงๆก็แวะเวียนมาหลายครั้งแล้วครับมาครั้งนี้น้ำนี่เต็มเลยน่าจะได้เต็มๆจากฝนตกครับเดี๋ยวจะลองซูมเข้าไปอีกสามสองศูนย์ดีครับ GC ครับนี่รุ่นนี้ประหยัดน้ำมันโกเบ SK200 น่าจะเป็นซูเปอร์ XM นะเห็นบรรทายแล้วอยู่ไกลครับก็รอนะรอรถบรรทุก10ล้อครับนะบรรยากาศแบบนี้ครับสวยนะนี่โลเคชั่นแบบสวยๆเลยเหมือนแบบอยู่บนเกาะส่วนตัวครับนี่ผมซูมระยะสุดบ้างเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูระยะปกติครับระยะ100นี่คือระยะปกติครับแต่จริงๆก็ไกลอยู่เหมือนกันครับโอ้ฟูโซครับมาแล้วนะนำมาฝากสมาชิกที่ชื่นชอบรถขุดครับนะดูแบบเพลินอันนี้แวะเวียนก็เลยขึ้นมาบนสันเขื่อนจริงๆผมจะมาส่องดูนกด้วยนะครับเพราะว่าช่วงแล้งๆผมเคยมาครับนกเยอะนะตรงแถวๆนี้อันนี้มันน้ำนะมีน้ำแล้วนกก็ไม่ค่อยเจอครับมาเดี๋ยวซูมให้ดูครับนี่ผมเห็นทุ่นไม่แน่ใจว่าทุ่นบอกระดับน้ำหรือเปล่าครับดูเขามีตัวน่าจะเป็นเซ็นเซอร์หรือว่าอะไรสักอย่างครับด้านบนครับเหมือนตัวรับนะเหมือนเสารับคลื่นหรือว่ารับสัญญาณดาวเทียมครับแล้วก็มีแผงโซลาร์เซลล์ครับนะนี่เป็นทุ่นลอยน้ำแบบนี้โอเบเริ่มทำงานแล้วครับเดี๋ยวให้ดูคู่กันเลยอุ้ยดูครับด้านข้างนี่เป็นน้ำล้อมรอบครับแต่ดูครับฝุ่นครับขนาดน้ำอยู่มีน้ำอยู่ใกล้ๆครับนี่ยังดินยังแข็งยังมีฝุ่นอยู่ครับเนี่ยโอเบปะทะแคทเทอร์พิล่าครับ SK200 Super XM ครับนะดูเมื่อกี้กับตัวแคท 320D D2 GC ครับตัวใหญ่ทั้งสองเลยนะก็เปลี่ยนกันพักครับเมื่อกี้โกเบพักก็
รอคิวนะครับรถมาตอนไหนก็ตักใส่นะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับดูกันแบบเพลินๆครับนะนี่มุมมองแบบนี้กับบรรยากาศสวยๆครับยามบ่ายนะบ่ายแก่ๆครับเนี่ยแสงกำลังสวยเลยด้านหลังก็เป็นฉากอย่างสวยงามนะเป็นเกาะแบบนี้เลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวลาไปพร้อมกับ2คันนี้เลยเหมือนเดิมครับผมจะลงทั้ง2ช่องทางครับทั้งแฟนเพจชนาวันใจไม่รักแล้วก็ช่อง YouTube ชนาวันนะครับก็ลองเข้าไปดูเนาะถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับโอเคนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ